นำเข้าสินค้าจากจีนมาขายแบบเดิมๆอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปเป็นเพราะอะไรวันนี้ไปฟังกันครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Biscuit บนช่อง Workpoint Today ครับรายการที่เราจะเอาความรู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคสมัยนี้ถ้ามีคนบอกว่าอยากจะหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะทำธุรกิจเนี่ยแล้วเขาจะทำธุรกิจอะไรดีหนึ่งในคำตอบที่เป็นคำตอบที่คนน่าจะนิยมตอบกันมากๆเลยนั่นก็คือการขายของออนไลน์ก็คืออยากมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะสมัยนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นง่ายครับคุณทำงานประจำอยู่คุณก็สามารถเอาของมาขายได้หรือคนที่อยากจะสร้างธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำที่ไหนก็สามารถขายของออนไลน์ได้เหมือนกันนี่จึงเป็นที่มาครับที่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเยอะเป็นดอกเห็ดและถ้าเราถามคำถามสำคัญต่อไปครับว่าแล้วของที่เอามาขายเหล่านั้นเนี่ยเอามาจากไหนส่วนใหญ่นะครับก็คงจะตอบว่านำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ต้นทุนแล้วก็ราคาถูกที่สุดในโลกนอกจากนั้นเนี่ยประเภทสินค้าของประเทศจีนนะฮะก็ยังมีอีกมากมายมหาศาลนั่นคือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วก็จะมีอย่างอื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสายชาร์จแบตโทรศัพท์ของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่งรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในประเทศจีนครับผลิตมาอย่างมากมายมหาศาลแล้วแต่เลยว่าคุณจะไปเอาอะไรมาขายได้ทีนี้ครับถ้าสมมติคุณไม่เห็นภาพเนี่ยผมจะย้อนกลับไปในสมัยก่อนนิดนึงนะครับว่าแต่ก่อนครับครอบครัวที่สามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยแต่ก่อนก็เริ่มจากเอาของจากประเทศจีนเข้ามาขายก่อนครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับนั่นก็คือบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราอย่างเช่นเครือสหพัฒน์ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากการที่เขาทำไมครับนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศครับมาขายในประเทศแล้วก็ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำหลังจากนั้นก็เริ่มขยับขยายครับเอาเสื้อผ้าเข้ามาขายต่างๆนานาจนปัจจุบันเนี่ยแทบจะนึกไม่ออกเลยนะครับว่าใครไม่ได้เป็นลูกค้าของเครือสหพัฒน์บ้างไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเสื้อผ้าสบู่ยาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันทุกอย่างครับในชีวิตประจำวันของพวกเราก็มาจากบริษัทนี้กันทั้งนั้นซึ่งจุดเริ่มต้นเขาก็คือการนำเข้าของมาจากต่างประเทศมาขายยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนั่นก็คือธุรกิจเสื้อผ้าคนที่เป็นรายใหญ่ในประเทศเราครับจะเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นนะครับมีเรื่องของการติดต่อกับประเทศจีนอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะนำเข้าของจากจีนมาเป็นล็อตใหญ่ๆเอามาทำไมครับขายส่งในประเทศไทยต่อมาครับก็จะมีคนมาซื้อครับเพื่อไปแบ่งขายตามพื้นที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆหรือว่าตามตลาดขายส่งเสื้อผ้านะครับคุณก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้จะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าคนแรกถูกไหมฮะเพราะคนแรกเนี่ยคนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยที่นำเข้าของมาจากต่างประเทศได้ต้องมีทั้งคอนเน็กชันนะครับในเรื่องของคนที่เราจะไปซื้อที่ประเทศโน้นได้ต่อราคาเป็นนะครับรู้วิธีการโอนเงินนู่นนี่รู้แหล่งผลิตครับไม่พอครับต้องรู้เรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องศุลกากรภาษีต่างๆนานาถูกไหมฮะนั่นคือคนแรกคนที่สองก็คือคนที่มารับของจากคนนี้ครับแบ่งไปขายต่ออีกทีนึงและสุดท้ายครับก็คือคนที่มาซื้อผ้าเหล่านี้แหละครับเอาไปตัดเย็บนะครับเป็นเสื้อผ้ารูปทรงต่างๆแบบต่างๆครับก็คือร้านเสื้อผ้าที่เรารู้จักกันนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าในสมัยก่อนครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันถูกแบ่งกันอย่างชัดเจนครับ3กลุ่มนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าสมมติผมคือคนที่อยู่ปลายทางครับคนนี้ไปซื้อผ้าจากร้านขายส่งเอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าขายเนี่ยผมก็ทำธุรกิจตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับครั้นจะให้ผมเนี่ยไปติดต่อที่ประเทศจีนเองนะครับก็ไม่สามารถทำได้สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆมานะครับก็อาจจะส่งมาที10ตันเนี่ยก็เกินกำลังผมเกินไปที่สำคัญผมไม่รู้ด้วยว่าต้องไปติดต่อผู้ผลิตที่ไหนเรื่องของการนำเข้าส่งออกยังไงเรื่องศุลกากรยังไงพวกนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าสมัยนี้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันหมดแล้วอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกแล้วนะครับมันจึงเกิดรูปแบบใหม่ครับนั่นก็คือคนที่อยู่ปลายน้ำอย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราสามารถติดต่อนะครับกับคนจีนคนที่ผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อให้ส่งมาที่เราแล้วเราเอามาขายต่อโดยตรงได้แล้วนั่นก็คือคนที่ไหวตัวทันในยุคนี้ครับก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเช่นกันแต่นั่นคือภาพของเมื่อประมาณ 5-10 ปีที่แล้วครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันนิดหนึ่งครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำครับก็คือประเทศจีนเนี่ยอยากจะรุกตลาดนะครับด้วยตัวเองครับนั่นหมายความว่าแต่ก่อนเขาแค่มีหน้าที่ผลิตคนที่มีหน้าที่นำเข้าส่งออกก็มีหน้าที่แค่นั้นคนที่อยู่ปลายทางก็มีหน้าที่ทำแค่นั้นแต่ตอนนี้ครับคนที่อยู่ต้นน้ำก็คือโรงงานในประเทศจีนเองเนี่ยเห็นครับว่าจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะทำตลาดครับขายกับผู้บริโภคโดยตรงได้เลยเรื่องนี้ครับเราอาจจะสังเกตได้จากการซื้อขายของบน Shopee Lazada นะครับแล้วบางร้านเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราอ่านชื่อสินค้าแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับเหมือนกับว่าคนไม่เก่งภาษาไทยมาเขียนอย่างเช่นสมมติผมเสิร์ชหานะครับสายชาร์จแบตโทรศัพท์แบบ 3-in-1 ครับใน Lazada ครับมันจะมีคนขายของนะครับที่เขียนว่าหัวชาร์จ3 ใน 1
คือในความเป็นจริงนะครับถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไม่มีทางเขียนคำนี้อยู่แล้วแต่พวกนี้ครับมันคือพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนครับที่เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราก็อะไรฮะ Shopee Lazada ใช่ไหมครับที่เกาหลีเขาก็ใช้แพลตฟอร์มอื่นที่ญี่ปุ่นก็ใช้แพลตฟอร์มอื่นเขาก็ทำไมครับไปสมัครแพลตฟอร์มนั้นครับแล้วก็เอาใส่เครื่องแปลภาษาครับแล้วก็ออกมาเป็นภาษาของคนนั้นๆเหตุผลที่เราเห็นภาพพวกนี้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าของโรงงานชาวจีนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการที่จะบายพาสครับนั่นก็คือข้ามหัวนะครับคนที่เป็นคนนำเข้าส่งออกด่านที่1คนที่เป็นคนซื้อของจากคนนี้ไปขายต่อด่านที่2สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาครับนั่นก็คือราคาครับเราไม่สามารถไม่มีทางนะฮะที่จะสู้ราคากับเจ้าของโรงงานมาขายเองได้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในประเทศไทยนะครับก็ปรับตัวโดยการทำไมครับชูจุดเด่นครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดส่งที่เร็วกว่ามีสินค้าสต็อกอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอของจากประเทศจีนบางทีอาจจะรอเป็นเดือนนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่หลายครั้งเวลาเราไปเปิดของบน Shopee Lazada ดูเนี่ยเราจะเห็นเขาเขียนว่าสินค้านี้พร้อมส่งทันทีเหตุผลที่เขาเขียนไว้อย่างนั้นครับเพราะเขาต้องการจะย้ำว่าสินค้าชิ้นนี้ส่งจากในประเทศมีของพร้อมแล้วถ้าคุณสั่งมาเราส่งให้คุณพรุ่งนี้ได้เลยนี่ก็เป็นการแก้เกมอย่างหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือยุคปัจจุบันครับมันเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือผู้ค้าจากชาวจีนครับหลายโรงงานครับตอนนี้มาเช่าโกดังที่ประเทศไทยทำให้ตอนนี้ครับสินค้าที่โน่นเขามาอยู่วันนี้แล้วพอมีลูกค้าสั่งครับเขาสามารถส่งในวันถัดไปได้เหมือนกันจุดนี้เองครับเป็นจุดที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยครับเริ่มกระสับกระส่ายนะครับเริ่มคิดแล้วว่าต้องทำยังไงต่อข้อมูลจากคุณไวนะครับคุณธนาวัฒน์มาลาบุภาครับประธานสมาคมอีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดเผยว่าจุดนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเนี่ยมีความได้เปรียบกว่าเราอีกขั้นหนึ่งครับนั่นก็คือในช่วงก่อนหน้านี้ครับเป็น10ปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขามีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวครับไม่รู้ว่าอะไรจะขายดีในประเทศไหนแต่คนที่ช่วยเขาทำรีเสิร์ชครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ชาวไทยเองนี่แหละที่นำเข้าสินค้าจากเขาไปเยอะๆสินค้าไหนขายดีเราก็นำเข้ามาเพิ่มตอนนี้เขารู้อะไรฮะเขารู้แล้วว่าประเทศนี้ชอบซื้ออะไรไม่ชอบซื้ออะไรทำให้เขาครับสามารถเลือกของที่จะมาสต็อกอยู่ในโกดังที่ประเทศไทยเนี่ยได้อย่างแม่นยำครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าสินค้าไหนที่เขาผลิตมาแล้วมั่นใจว่าจะขายในประเทศไทยได้เขาจะส่งมาสต็อกอยู่ในโกดังที่ประเทศไทยเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วถ้าอย่างนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ชาวไทยจะปรับตัวยังไงได้บ้างใช่ไหมครับจากผลสำรวจนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเป็นคำแนะนำจากคุณไวนะครับประธานสมาคมอีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยนั่นก็คืออย่างแรกครับในเรื่องของบริการหลังการขายที่การซื้อของจากประเทศจีนเนี่ยไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนถ้าสมมุติสินค้าหรือบริการที่คุณขายอยู่บน Shopee Lazada ครับสิ่งที่คุณออฟเฟอร์ให้เขาได้มีเรื่องของประกันสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ใน7วันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนไม่ได้เปลี่ยนกันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือลูกค้าที่เปรียบเทียบราคากันอยู่ครับระหว่าง2ร้านราคาใกล้กันแต่เรามีออฟเฟอร์ตรงนี้ให้เขาจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณไวแนะนำก็คือว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยมีความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วแค่ตีตราสินค้าออกมาครับแค่นั้นไม่พอสิ่งที่เราต้องทำให้มันมากเข้าไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือการเทเลอร์เมดบางอย่างครับอย่างเช่นสินค้าบางอย่างครับเรารู้ว่าขายของจากจีนเนี่ยเหมือนกันกับเราเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราทำบางอย่างเข้าไปเช่นมีฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นหรือเราผลิตสินค้าขึ้นมาครับสมมติเราเป็นคนผลิตเองอยู่แล้วเนี่ยเรามีฟังก์ชันบางอย่างที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยมากกว่าหรือความเข้าใจคนไทยมากกว่าครับเช่นสมมติสินค้าชิ้นนี้คือสินค้ากอไก่นะครับคนจีนนะฮะเขาจะเขียนแค่ว่าสินค้านี้คือกอไก่แต่สำหรับคุณครับคุณสามารถคิดอย่างอื่นได้มุมมองของการตลาดยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ว่าสินค้ากอไก่เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างลองเขียนคำโฆษณาเป็นคำเหล่านั้นครับมันจะทำให้คนที่เซิร์ชคำเหล่านั้นมาเนี่ยเขาจะเจอคุณมากขึ้นเขาจะซื้อของของคุณได้ง่ายมากขึ้นและนี่ก็คือภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศไทยในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญครับนั่นก็คือเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวครับแล้วก็เรียนรู้นะครับรับรู้ข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง Workpoint Today กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารธุรกิจนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์แบบนี้อย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือมีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วเขาจะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ